ต้องสวมชุดดำอีกครั้งเปิดภาพตู่นันทิดาต้องสวมชุดดำอีกครั้งร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่สามีหลังเพิ่งสูญเสียสามีไปได้ไม่นานนับว่าเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อคุณแม่จันแรมอัศวเหมภรรยาของวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.สมุทรปราการเสียชีวิตแล้วเปิดภาพตู่นันทิดาต้องสวมชุดดำอีกครั้งร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่สามีหลังเพิ่งสูญเสียสามีไปได้ไม่นานนับว่าเป็นข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อคุณแม่จันแรมอัศวเหมภรรยาของวัฒนาอัศวเหมอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทยและอดีตส.ส.สมุทรปราการเสียชีวิตแล้วย่าจ่าพูดเสมอว่าย่าจ่าคิดถึงพ่อเอ๋ลุงอ่อยมากวันนี้ย่าได้ออกเดินทางไปหาดวงใจของย่าทั้งสองดวงแล้วเพลงฝากย่าจ่ากอดพ่อเอ๋แน่นแน่นและจุ๊บพ่อเอ๋ให้เพลงด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกครั้งรักย่าจ่าเสมอปลอย่าจ่าขอบคุณที่สอนให้เพลงได้เข้าใจถึงนิยามของการเป็นผู้หญิงเกร็งที่พร้อมจะทำทุ่มอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพตู่นันทิดาต้องสวมชุดดำอีกครั้งร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่สามีหลังเพิ่งสูญเสียสามีไปได้ไม่นานโดยเพลงชนธิดานั้นก็ได้เผยภาพในงานสวดอภิธรรมคุณย่าจันแรมที่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของตระกูลอัศวเหมอีกครั้งท่ามกลางคนสนิทที่มาร่วมแสดงความเสียใจอย่างมากมาย